นายเรียกฉันมาทำไมที่นี่เฮ้ยนี่ระวังตัวหน่อยอาจจะมีกับดักนี่พวกมันทำได้ทุกครั้งเรามีเหตุผลไม่ต้องกลัวมันหรอกเก่งดีนี่กล้ามากระตามลำพังพวกแกควรซื้อลงศพมาด้วยติดหนี้พี่เฉียงแล้วยังหายหัวไปอีกหมายความว่าไงยืมหมื่นเดียวแต่คืนเป็นแสนมันมากเกินไปแล้วนะเราจ่ายคืนให้แล้วยังบอกว่าเป็นหนี้อีกเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เห็นทุกอย่างเงินที่ยืมก็ต้องคืนให้อยู่แล้วแต่ถ้ารังแกเราแบบนี้เราก็ต้องตอบโต้บ้างพี่เฉียงเอายังไงมันว่าเรารังแกพวกมันน่ะรังแกเหรอแล้วยังไงจะยังไงล่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วนายอยากพูดก็ได้พูดแล้วถ้านายยังยืนกรานพวกเราจะจัดการเองเราจะไม่จ่ายให้อีกแล้วนายควรจ่ายคืนต่างหากเรามีชีวิตเดียวจะเอาไหมล่ะเฮ้ยหยุดนะนายขยับตายพี่เจียนพี่เหลียงทำไมต้องโกรธด้วยก็ค่อยคุยกันก็ได้เราคนกันเองใช่อย่าโกรธเลยนะพวกเราคุยกันได้นะใจเย็นๆนะตอนนี้กลัวแล้วใช่ไหมจะอาจไม่ใช่เหรอเอาสินั่งลงไปเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้านั่งลงสินั่งลงนั่งลงแล้วก้มหน้าด้วยไอ้กล้ารังแกพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เลิกทำแบบนี้พวกแกอยากตายนักใช่ไหมฮะฮะพี่เฉียงปืนปอมไปเร็วเฮ้ยจะชี้เนี่ยพี่จะไปปอมเขาเราพี่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 ที่ช่วยไม่เป็นไรนี่พี่ชายฉันไม่สามารถช่วยเหลือนายครั้งแล้วครั้งเล่าได้หรอกนะเราก็ไม่ได้อยากจะสร้างปัญหาหรอกแต่พวกมันเนี่ยรังแกเราครั้งแล้วครั้งเล่าจะให้เราทำยังไงล่ะบอกมาสิพวกนายรู้ไหมทำไมเป็นแบบนี้ก็พวกนายมันโง่ไงเรื่องทั้งหมดมันว้าวุ่นก็เพราะว่าเจ้านายพวกนายเขาไม่อยากให้พวกนายทิ้งเขาไปก็เลยหาคนมาลงโทษง่ายจะตายไปช่างเธอช่างเธองั้นเอาแบบนี้ดีไหมนายสองคนไปขอเขาออกซะฉันจะช่วยคุยให้ด้วยดีไหมลองคิดให้ดีนะหากไม่ยุติเรื่องพวกนี้พวกนายจะไม่มีวันสงบสุขแน่นอนคิดว่าไงนี่ฉันทำเพื่อพวกนายนะว่าไงคิดว่าไงงั้นเอาตามนั้นอาเจียนอันเหลียงกล้ามากนะเอาตำรวจมาจับเงียบไปเลยแต่นายต้องพวกเขาจนมุมก่อนที่หาคนมารังแกพวกเขาใช่ไหมพี่หลงพวกเราทุกคนเนี่ยมีเส้นทางต่างกันพี่ทำกับเรายังไงพี่น่าจะรู้ดีนี่ต่อไปนี้แม่น้ำไม่กลัวน้ำบ่อเลิกหาเรื่องให้พวกเราเถอะเจ้าหน้าที่ปูคุณกล้าจับผมเหรอคิดว่าไม่กล้าหรือไงแบบนี้คิดว่าไง
ว่าคุณปู่เราคุยกันได้คุณเด็กหญิงนะทำไมต้องกลัวเมื่อกี้ยังกล้าอยู่เลยนี่กลัวทำไมเล่นแค่เนี้ยไม่นะผมแค่ร้องเล่นฮะร้องเล่นเหรอคนอย่างฉันไม่ชอบพูดอะไรร้องเล่นยอดมากเอานี่ไปหยุดนะพวกนายถูกจับแล้วก็หาฆาตกรรมวางปืนลงวางปืนลงสิพี่ผู้พี่ล้อเล่นใช่ไหมล้อเล่นอะไรเล่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่ชอบล้อเล่นนะฮะพี่ผู้หมายความว่าไงสักแค่ล้อเล่นนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าแต่ว่านะหากพวกนายทำสิ่งที่ฉันขอให้ทำทุกอย่างก็จะเรียบร้อยใช่ไหมใช่พี่ฟู่พี่ช่วยพวกเราไว้เราต้องเชื่อฟังพี่อยู่แล้วสิงั้นก็ดีแค่ไม่รู้ว่านายพูดจริงหรือเปล่าแต่ฉันขอเตือนนะในเมื่อฉันช่วยพวกนายได้ก็หมายความว่าฉันก็ทำลายพวกนายได้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วดีแล้วที่เข้าใจมีงานบางอย่างที่ฉันอยากให้พวกนายช่วยเสร็จงานแล้วฉันจะให้เงินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นพวกนายไม่ต้องทำงานอีกเลยฉันกลัวจะตายเพราะงานนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะพวกนายสามารถทำได้แน่นอนหลังจากเสร็จงานแล้วพวกนายไปจากฮ่องกงเพื่ออยู่ที่ปลอดภัยใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขพูดจริงใช่ไหมอยากได้ผลลัพธ์แบบนั้นต้องเดิมพันกับมันลองคิดดูเอาไงอะงั้นลองเสี่ยงดูนี่พี่ฟู่งานเสร็จแล้วพี่ต้องช่วยเราหาที่อยู่นะพี่รู้ไหมนอกจากเราขโมยผงขาวมาแล้วเนี่ยยังต้องฆ่าอีกสองเราถูกทั้งตำรวจและแก๊งตามล่าจะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเราเป็นกังวลมากใช่แล้วล่ะโผล่ไปข้างนอกมันอันตรายนี่อาเหลียงไปไหว้เทพเจ้ากวนอูขอพรกันเถอะพวกนั้นไม่จำเป็นต้องกลัวฉันกำลังทำพาสปอร์ตให้พวกนายแล้วพอได้รับก็ไปได้ทันทีเลยพี่ฟู่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ส่วนแบ่งล่ะอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยนะสถานการณ์ภายนอกวุ่นวายยังพูดเรื่องส่วนแบ่งอีกเหรอก็ได้ต่อให้ฉันให้ส่วนแบ่งบอกมาสิกล้าออกไปไหมกล้าใช้เงินไหมแล้วก็อย่าลืมหากไม่มีอะไรผิดพลาดฉันก็จะมีส่วนร่วมด้วยยังจะพูดเรื่องส่วนแบ่งอีกอย่าเข้าใจผิดสิผมแค่อยากทิ้งเงินให้ครอบครัวบ้าง มันง่ายเกินไปเพราะแม้แต่ฉันน่ะก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยนายเองเราสบายใจแล้วถ้าหากพี่ฟู่ช่วยจัดการให้เราได้ผมน่ะตัวคนเดียวจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าพี่เจียนเขามีครอบครัวอยู่จำเป็นต้องดูแลฉันเคยบอกแล้วว่าฉันดูคนไม่ผิดนายเป็นคนดีดีแล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะคุณมีครอบครัวไหมอย่างพี่หลงเนี่ยเราติดตามเขาเราสู้เพื่อเขาเราได้เครดิตจากตรงนั้นมาเรามีทางแล้วเลยอยากทิ้งเขาเขาเลยส่งคนมากวนเราโชคดีที่พี่ฟู่มาช่วยไม่งั้นเราคงจะแย่แน่น่าจะไม่พลาดแน่นอนถ้าติดตามฉันใช่ไหมฮะอาเจียนไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการให้ครอบครัวนายตามไปด้วยจะได้กลับไปอยู่รวมกันอีกครั้งไงอ๋อขอบคุณมากครับไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเรื่องนั้นสำเร็จได้เพราะว่านายช่วยนะฉันก็แค่ต้องดูแลนายด้วยไม่ต้องกลัวก็แค่นั้นแหละ
พี่ฟู่ถ้าอาเจียนนี่อยู่กับครอบครัวจะให้ทำอะไรก็บอกเราจะช่วยอย่างเต็มที่เลยพูดเรื่องอะไรเล่าเรื่องของพวกนายก็เป็นเรื่องของฉันเหมือนกันนี่พี่ฟู่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอกลับบ้านก่อนก็ได้ระวังด้วยหากมีอะไรฉันจะติดต่อพวกนายไปนะเราไปนะยินดีด้วยครับคุณตั้งครรภ์ให้ผมแจ้งสามีคุณด้วยไหมครับไม่ค่ะฉันอยากเซอร์ไพรส์เขาฉันเองจะไม่สองคนนั้นโยนบ่อซะมันกล้าถามหาเงินเก็บมันซะไอ้บ้าเฮ้ยกล้าถามหาเงินเหรอนี่อาเหลียงไม่รู้พี่ฟู่ให้ไปเที่ยวบินไหนอย่าเพิ่งดีใจเกินไปร้อยสำเร็จก่อนเราค่อยว่ากันเฮ้ยไม่หรอกนะเพราะมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเลยก็พูดยากนะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเสมอก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นของปลอมเฮ้ยนายอย่าเอาแต่คิดเรื่องแย่ๆสิหัดมองโลกในแง่ดีซะบ้างฉันรู้สึกว่ามันขัดแย้งนะฟังฉันเถอะนะอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเลยไม่งั้นเราอาจจะถูกฆ่าก็ได้เออนี่พี่ฟู่เนี่ยดีกับเรามากนะเออมันก็ใช่นี่ก็เราทำงานให้เขาเราสู้ด้วยชีวิตนะมีอะไรเสียดิอ๋อติดเลยฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะชั่วขนาดนี้นายซื่อเกินไปที่คิดว่าเขาจะช่วยเราแม้แต่ตอนเนี้ยฉันก็ไม่กล้ากลับบ้านอีกอย่างฉันไม่มีเงินให้ลูกเมียไว้ใช้นี่นายช่วยฉันคิดหน่อยสิสถานการณ์แบบนี้จะไปทำอะไรได้การอยู่ในฮ่องกงมันอันตรายเราหนีกันไปที่อื่นดีกว่าพูดน่ะมันง่ายแต่จะหนีต้องใช้เงินถ้ามีเงินฉันอยากกลับบ้านอาเหลียงช่วยฉันคิดหน่อยเดิมทีฉันอยากยืมเงินเพื่อหลบหนีแต่ว่าฉันจะให้นายเอาไปให้ครอบครัวก่อนอาเหลียงนายดีกับฉันมากฉันขอบคุณจริงๆเราเป็นเพื่อนกันทำไมต้องพูดแบบนี้ล่ะนี่แล้วเราจะไปไหนกันดีล่ะนายคิดว่าที่ไหนดีอเมริกาแคนาดาหรือว่าฝรั่งเศสฉันไม่มีเพื่อนที่นั่นแล้วพวกเราจะอยู่ยังไงกันล่ะฮะนายมีการศึกษาหางานได้ง่ายแล้วนายล่ะครอบครัวฉันจนไม่มีการศึกษาต้องพึ่งนายแล้วฉันว่าบางครั้งนายเองก็ซื่อนะเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ที่สำหรับพวกเรางั้นจะไปไหนไปไหนก็ลำบากหมดละตำรวจตามเราอยู่ป่านนี้เราอยู่ชายแดนแล้วเราจะทำยังไงดีฉันเองก็ไม่รู้ว่าที่ไหนปลอดภัยที่สุดเหมือนกันนั่นแหละนี่ฉันรู้แล้วเราแอบไปแผ่นดินใหญ่กันเถอะฉันก็คิดเหมือนกันที่นั่นกว้างใหญ่มันหาเราไม่ได้ง่ายๆแน่อ๋อเอ๊ะเข้าท่าดีนะหากไม่มีแก๊งเราจะปลอดภัยกว่านี้งั้นเอาตามนี้ไปแผ่นดินใหญ่
มเฉินเจียเหลาจาก ICAC คุณฟู่หยงหลินคุณจะถูกตั้งข้อหารับสินบนและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมขอเชิญตามผมไปให้ปากคำด้วยครับคิดว่าตัวเองเป็นใครไปตายซะตามไปเร็วหยุดนะเฮ้ยหยุดนะเราเข้าถอยหลังพวกบ้าจะระเบิดฉันได้หรือไงฮะเราเป็นแค่ข้าราชการท่านผู้ชมครับรายงานข่าววันนี้มีการยิงกันระหว่างตำรวจและก็อาชญากรในสแตนลีย์เมื่อเช้านี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของ ICAC ได้จับกุมสารวัตรฟู่ในข้อหาทุจริตฟู่หยงหลินถูกพาตัวไปที่ ICAC เพื่อสอบสวนแต่ระหว่างทางมีการปล้นนักโทษเกิดขึ้นทีมสืบสวน ICAC เสียชีวิตทั้งหมดค่ะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามคดีนี้อย่างถึงที่สุดค่ะวางใจเถอะเราจะจับฟู่หยงหลินแน่นอน
มีเบาะแสอะไรไหมทางอินเตอร์โพลแจ้งว่าเขาไปแผ่นดินใหญ่โดยถือพาสปอร์ตไต้หวันเราจะส่งคนไปแผ่นดินใหญ่ร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นตามหาที่อยู่ของเขาคุณจะส่งใครไปคะส่วนในเรื่องนี้ทางเราพยายามค้นหาอยู่ฉันนี่แหละที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปเฮ้ยคุณใจร้อนเกินกลัวจะทำเสียงานฟู่หยงหลินสำคัญกับคุณและกับคนอื่นๆเพราะเราสามารถรีดเข็นหาเบาะแสเกี่ยวกับแก๊งค้าอาวุธและยาเสพติดในยูนนานได้จากเขามันก็ใช่ฉันตามคดีนี้ไม่ใช่เหรอก็จริงผมก็คิดเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์แตกต่างไปทำไมคะเพราะว่าตอนนี้คุณถือเป็นศัตรูของเขาโดยตรงกลัวว่าส่งคุณไปแล้วคุณจะฆ่าเขาเอาอย่างนี้ฉันรับรองว่าฉันจะจัดการอย่างมีเหตุผลค่ะฉันจะจับเขากลับมาเองค่ะโซเนียดูคุณสิอารมณ์คุณไม่มั่นคงผมจะส่งคุณไปได้ยังไงฟังผมนะกลับไปบ้านแล้วพักผ่อนลาสักเดือนเลยก็ได้คงไม่พอฉันขอยาวเลยคุณจะไปไหนจะไปพักผ่อนฮัลโหลคุณฉีผมอาจุนอาจุนเกิดอะไรขึ้นน่ะบอกแล้วว่าอย่าโทรมาที่นี่ไงถ้าเราถูกจับตาดูอยู่มันจะแย่เอานะหัดใช้สมองหน่อยสิเดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอกพี่น้องของเรากลุ่มหนึ่งถูกตำรวจจับทำไงดีรีบไปเลยอย่าให้ตำรวจจับได้เลยครับเข้าใจแล้วคุณฉีอาจุนโทรมาบอกว่าคนของเราถูกตำรวจจับแล้วครับคุณฉีเกิดอะไรขึ้นครับเดวิดเรื่องเล็กน้อยอย่าไปใส่ใจเลยมาคุยเรื่องงานเถอะขอราคาจริงคุณฉีคุณคิดยังไงกับธุรกิจไนท์คลับที่นี่เหรอมีเจ้าหน้าที่มาตรวจบ่อยๆตรวจใหญ่ทุกอาทิตย์เฮ้ยเสนอสูงขาดทุนถ้าจ่ายน้อยคุณก็จะไม่ยอมรับพูดตามตรงผมอยากจะซื้อมันมากกว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสำหรับผมมันก็ไม่แตกต่างกันผมรู้หลายอย่างเลยอาชญากรที่ฮ่องกงต้องการตัวแล้วก็ใช้หนังสือเดินทางปลอมของไต้หวันก่อนจะมาที่นี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝีมือดีบนหน้าของเขาเคยมีรอยแผลเป็นแต่มันก็หายไปหลังจากการทำสัญญกรรมในไต้หวันผมรู้จักคนในฮ่องกงเยอะแยะคุณหมายถึงผมควรเกรงใจใช่ไหมแต่อย่างนึงที่คุณต้องรู้ไว้ว่าอย่ารังแกผมคุณขอร้องผมไม่ใช่ผมขอร้องคุณว่ามาเลยเท่าไหร่ผมจะบอกให้นะถ้าคุณกดดันผมด้วยราคาที่ต่ำมากๆคุณจะต้องผิดหวังผมจะให้ราคางามๆเลยเรื่องนั้นผมยอมรับได้ผมก็แค่อยากได้ค่าตกแต่งคืนบ้างก็เท่านั้นเงินสด3ล้านคุณฉีผมไม่มีเงินสดหรอกแต่ไม่ต้องห่วงนะเ
บอกมาใครเป็นคนซื้อไนท์คลับของคุณฉีผมจะไปรู้ได้ยังไงผมไม่รู้จริงๆนะคุณตำรวจรู้ใช่ไหมการขายสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมายแต่ถ้าพวกคุณยอมบอกตำรวจว่าใครอยู่เบื้องหลังนี้แล้วล่ะก็ฉันจะยอมผ่อนผันให้พวกผมมันตัวเล็กๆครับจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครอยู่เบื้องหลังอ่ะพวกคุณค้ายาถ้าขืนยังไม่บอกฉันอีกแล้วก็ฉันประหารคุณได้นะผมบอกแล้วคนที่ส่งของให้คือหยูเว่ยจุนเขามีความสัมพันธ์ดีกับกลุ่มค้ายาในฮ่องกงเขาเป็นใครกันแน่และอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนในท้องถิ่นอยู่หมู่บ้านฟูเทียนกลับไปคิดทบทวนให้ดีก่อนถ้าหากมีข้อมูลใหม่แล้วล่ะก็รีบโทรหาฉันในทันทีแล้วฉันจะพิจารณาผลงานพาพวกเขาไปครับไปไปพอ.เฉิงขอบคุณที่ช่วยเหลือส่วนในฮ่องกงถ้ามีข่าวอะไรเราจะรีบแจ้งให้จีนทราบโดยเร็วเรื่องนั้นคุณวางใจเราได้พวกความปลอดภัยของประชาชนเราจะต้องต่อสู้กับอาชญากรอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากลาก่อนลาก่อนพอ.คะเมื่อกี้นี้ตำรวจฮ่องกงใช่หรือเปล่าคะเขาต้องการให้ทางเราช่วยเหลือเรื่องอะไรหรอคะอาชญากรคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อแล้วเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในจีนเขาก่ออาชญากรรมทุกประเภทกับพวกอันธพาลอาชญากรชื่ออะไรเหรอคะเขาชื่อว่าฟู่หยงหลินเอานี่ข้อมูลของอาชญากรคนนี้คุณนำกลับไปศึกษาให้รอบคอบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องกำจัดอาชญากรและจำไว้ด้วยต้องทำอย่างถูกต้องการต่อสู้กับอาชญากรรมมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เลยค่ะเป็นแบบนี้ทุกคืนไหมคืนนี้ดีที่สุดแล้วครับออฟฟิศฉันอยู่ไหนอ่ะอ๋อทางนี้ครับบิฟฟู่เราทำทุกอย่างที่บอกแล้วเราช่วยทำเงินให้ตั้งมากไปแล้วพาสปอร์ตเราล่ะพวกแกคิดว่าพวกแกเป็นใครอยากให้ตำรวจฮ่องกงทำงานให้อย่างนั้นเหรอบ้าไปแล้วนี่ที่อย่างทิ้งแล้วใช่ไหมยังไงฉันก็ไม่สนหรอกฉันขอเตือนนะไปให้พ้นเลยไม่งั้นฉันจะจับพวกนายซะพี่ฟู่อย่าผักใสกันเลยยังไงเราก็พี่น้องกันนะพี่ไม่ให้ทางออกเราเลยสักนิดพี่กำลังโกหกเรานี่อย่าเพิ่งไปสิพูดกันให้รู้เรื่องก่อนอยากเอาเหรอเออเอาเลยคุณฉีธุรกิจคาราโอเกะของคุณน่ะแย่มากบริหารแบบสไตล์ฮ่องกงก็ยังเป็นแบบนี้ขายไปแล้วคุณคงสบายใจได้นะอยากให้ธุรกิจดีเรามีวิธีก็แค่ไปขอให้โซเนียแห่งสตาร์คาราโอเกะมาช่วยคุณเพราะมีคนมากมายติดตามเธอเป็นใครแนะนำได้ไหมผมจะให้อาหลงกับอาเปียวแนะนำคุณให้รู้จักเธอนะแต่ได้นัดคุณโซเนียไว้หรือยังอ่ะฉันนัดเธอไว้แล้วฉันนัดเธอมากินมื้อเที่ยงพรุ่งนี้ที่ร้านเดิมทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ฝีมือคุณหูพวกเราสองคนก็ต่างมาจากฮ่องกงกันคุณก็ได้ง่ายกว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันต้องสำเร็จแน่นอนสำเร็จแน่ทางนี้ครับครับไว้ตรงนี้ครับได้ครับอ
นี่อาเหลียงอ้าวอาเจียนไม่ทำงานเหรอนี่โอกาสมาแล้วโอกาสอะไรนายจำได้ไหมอาฟู่คนที่อยู่ฮ่องกงไงเราช่วยเขาทำเงินแต่ว่าเขาล่ะเขากลับฮุบส่วนแบ่งของเราทำให้เรากลับฮ่องกงไม่ได้แล้วอย่าได้ไปพูดถึงเรื่องอดีตอีกเลยแค่เราอยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วนี่นะนายมีความสุขฉันต้องทิ้งครอบครัวฉันจะไม่ให้อภัยเขาแน่นายเนี่ยต้องยอมรับความจริงนายไปฮ่องกงไม่ได้บังเอิญเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเจอเขาที่ไหนมาเนี่ยเมื่อวานฉันเห็นเขาที่คาราโอเกะนายอาจจะจำคนผิดก็ได้นะฉันจำไอ้สารเลวนั่นได้ขึ้นใจถ้าฉันเดาไม่ผิดนะมันคงก่อคดีแล้วหนีมาที่นี่แล้วนายจะทำยังไงทำยังไงนายก็รู้นี่เมื่อมันทำให้เราเดือดร้อนฉันจะทำให้มันต้องชดใช้ต้องหาทางแก้แค้นมันฉันว่าเราใจเย็นก่อนหลายปีมาแล้วอย่าไปก่อปัญหาอีกเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกนายกลัวเหรอนายมีความรู้หางานได้ง่ายๆแต่ฉันมันโง่ไม่รู้หนังสือเลยฉันคงทำได้แค่พนักงานเสิร์ฟก็แค่นั้นแหละจะหาเงินได้สักเท่าไหร่เชียวต้องห่างครอบครัวฉันน่ะไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแฟนฉันหมดแก้วดื่มหมดแก้วคุณอู๋คะได้ยินมาว่าธุรกิจของคุณตกต่ำฉันหวังว่าคุณจะไม่โทษฉันที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้นะคะคุณโซเนียมีความมั่นใจมากจริงๆถูกต้องแล้วครับที่คุณมีความมั่นใจ ที่จริงผมมีธุรกิจที่นี่มากมายคาราโอเกะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแม้ว่าคุณจะเสนอเงินเดือนให้ฉันสูงก็ตามแต่นี่เป็นความฝันของฉันอย่าผิดหวังนะคะฉันก็อยากไปช่วยแต่ก็ต้องคิดถึงตรงนี้ขึ้นชื่อว่านักธุรกิจไม่มีใครหน้าไหนอยากอยู่เฉยๆไม่ต้องทำเงินหรอกคุณกลัวเจ้านายคุณหรือไงฮะอหลงคุณเป็นใครหยุดพูดไปเลยนะขอโทษด้วยคุณอย่าเข้าใจผิดพวกเขาไม่รู้เรื่องแต่หวังหงเจ้านายคุณมีปัญหาจริงๆคุณพูดถูกแต่ว่าถ้าคุณกลัวเขาก็ช่างมันเถอะค่ะผมไม่เคยผิดหวังเลยนี่นามบัตรผมคุณเพจหาผมได้ตลอดนะถ้าพวกเขามีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งไว้เลยจะช่วยเขาแก้ไขอาฟูย่าเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยจ้าจ้าจ้าอาเหลียง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 เปิดประตูหน่อยอยู่หรือเปล่าเนี่ยอาเหลียงเอ้าอาเจียนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเข้าไปข้างในก่อนค่อยคุยกันอาเจียนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉันถูกคนของเดวิดหูอัดเอาสิก็ฉันบอกนายแล้วนี่นายสู้เขาไม่ได้หรอกฉันบอกให้ใจเย็นแล้วเป็นไงล่ะนั่นหาเรื่องใส่ตัวเองเนี่ยนายไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง
ฉันเสียลูกชายก็เพราะมันแถมเมียก็ทิ้งฉันไปมีคนอื่นแล้วฉันจะทนได้ยังไงฉันบอกแล้วก่อนจะลงมือทำอะไรเนี่ยนายต้องใจเย็นก่อนถ้าไปคนเดียวนายจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยก็ใครมันจะไปรู้ล่ะในแผ่นดินใหญ่มันก็ยังมีอำนาจเฮ้ยฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนายฉลาดนี่ช่วยฉันคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยสิแล้วเจ็บมากหรือเปล่าเนี่ยถามเฉยๆก็พอไม่ต้องเอามือมาแตะมันเจ็บนะต้องโดนซ้อมถึงจะได้บทเรียนแล้วเป็นยังไงล่ะเข้าไปข้างในเลยเออโอ้ยนี่พูดกันให้รู้เรื่องก่อนจะเอาใช่ไหมมาสิมันนั่นเองฉันต้องการหาคนไปกำจัดพวกมันซะตกลงเฮ้คุณหูคะโซเนียจะนั่งขอบคุณค่ะจิบชาหน่อยไหมดีเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณโซเนียเมื่อไหร่คุณจะมาช่วยงานผมสักทีล่ะเฮ้ขอบคุณมากค่ะที่คุณให้เกียรติฉันแต่เกรงว่าฉันจะช่วยคุณไม่ได้เจ้านายขู่จะฆ่าคนที่เชิญผมไม่กลัวเขาหรอก ถ้าผมต้องการก็ไม่มีใครขวางทางผมได้หรอกแน่นอนทุกคนน่ะต้องการงานที่ดีกว่าแต่ถึงยังไงคุณก็ช่วยฉันได้มากเลยขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอก ถ้าจ้างฉันคุณจะเดือดร้อนนะก็แค่นั้น โอเคค่ะก็แค่นั้นเรามาดื่ม ให้กับอนาคตที่สดใสของเราสองคนเพื่ออนาคตดื่มฉันสงสัยว่าในคลับเดวิดหูมีปัญหาอะไรผอ.เฉิงถึงมีคำสั่งให้เราไปสอดแนมเรารีบไปกันเถอะได้ไปสิหลงดีแล้วเจ้านายตัดสินใจถูกต้องต่อไปพี่จะต้องดูแลฉันให้มากนะแน่นอนอยู่แล้วสิต่อไปก็ไม่ต้องเกรงใจนะได้เลยพี่หลงพี่หลงเออไงพี่ใจเราทำอะไรไปดูกันเถอะได้ขอตัวนะโอเคบายมุกเมงมานั่งก่อนเดี๋ยวคุณช่วยออกไปก่อนนะค่ะพ
ี่หลงพนักงานต้อนรับที่นี่สวยๆทุกคนเลยนะใช่สวยมากน่าสนใจนะสิรอหลังเลิกงานเขาจะหาคนสวยๆมาให้นายสักคนหนึ่งนะแล้วนี่เปียวหาสาวสวยให้เขาสักคนหนึ่งนะไม่มีปัญหาหรอกพี่หลงใจฉันทำอะไรอ่ะฉันต้องการเนี่ยลักลอบนำสมบัติของชาติออกไปต่างประเทศเนี่ยของจะส่งเมื่อไหร่แค่นี้หนึ่งสัปดาห์กลับไปเตรียมตัวเนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาสบายมากแต่ดีมากไปเดินกันดีกว่าเห็นไหมคุณเตียงคะคนนี้เป็นไงสวยไหมคะโอ้สวยมากมากผมไปนะชอบดีผมไปนะผู้ชี้อยู่ไหมเดี๋ยวมาไม่ถึงฉันรอห้อง VIP ถ้าเข้ามาก็พาเข้ามาเลยเราได้ครับไอ้นี่เดี๋ยวยกจานผลไม้เข้าไปด้วยนะได้ค่ะผลไม้จานหนึ่งแต่ฉันเองค่ะขอโทษค่ะคุณฉีคุณฉีโถคุณฉีใครทำจานตกเนี่ยขอโทษค่ะต้องระวังให้มากหน่อยนะไปก่อนนะคะทางเราสอบสวนแล้วพบอะไรไหมถ้าหากว่าคุณไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายแล้วก็ป่านนี้ฉันคงทำภารกิจเสร็จไปตั้งนานแล้วถ้าคุณไม่เข้ามายุ่งป่านนี้ฉันคงฆ่ามันไปแล้วคุณสู้เก่งหรือเปล่าล่ะบางทีเขาอาจจะฆ่าคุณแทนก็ได้ฉันไม่สนถ้าฉันกลัวฉันก็คงไม่มาหรอกนั่นเป็นเรื่องของคุณแต่ไม่ต้องมาขวางทางฉันหัวหน้าคุณแจ้งมาอย่างชัดเจนให้คุณกลับฮ่องกงในทันทีอยากจับฉันไหมจับคุณน่ะมันง่ายไปแต่เราทั้งคู่เป็นตำรวจและฉันก็เห็นใจคุณด้วยฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคุณไปเถอะขอบคุณจริงๆไม่จำเป็นหรอกแต่ต่อไปฉันไม่อยากเจอคุณอีกฉันขอมีดเป็นที่ระลึกได้ไหมสาวโซเนียทิ้งเราไปแต่ฉันจะไม่ปล่อยไปนะไม่ต้องห่วงครับผมรู้ต้องทำยังไงคุณหวังรู้ตัวตนของเดวิดหูหรือยังแน่นอนอยู่แล้วเจ้าเดวิดหูคือฟู่หยงหลินอาชญากรที่ฮ่องกงต้องการตัวใช่ไหมล่ะนายชอบมาแต่ว่าฉันโง่คราวนี้พิสูจน์ได้แล้วไอ้ชั่วนั่นเคยเป็นตำรวจมาก่อนฉันจะลงโทษมันเองเฮ้ hey, ใจเย็นๆเราต้องคุยเรื่องนี้กันก่อนจะทำการใหญ่ฉันต้องเป็นผู้นำถ้าฉันสนับสนุนพวกคุณจะทำอะไรก็ได้คิดว่าไงอ่ะแค่พวกคุณสองคนลงมือมันก็ไร้ประโยชน์คุณพึ่งผมได้นี่เอายังไงที่เขาพูดมาก็ถูกนะได้ขอให้คุณช่วยแต่ว่าเราก็มีวิธีของตัวเองฉลาดมากพวกคุณจะมีอนาคตหมดแก้วหมดแก้วเ
เชิญครับคุณหูคะโอ้โซเนียคุณนี่ฉลาดมากนะตอนนี้ธุรกิจไนท์คลับเนี่ยดีขึ้นมากเลยเพราะคุณเป็นเจ้านายที่ดีค่ะเป็นไงบ้างมาคิดดูแล้วผมว่าจะให้คุณรับผิดชอบในการจัดการไนท์คลับหากต้องการให้ช่วยก็ติดต่ออาหลงอาเปียวได้โดยตรงเลยนะขอบคุณคุณหูฉันจะทำเต็มที่ค่ะดีเลยครับเข้ามาเจ้านายรถเตรียมไว้พร้อมแล้วครับงั้นฉันไม่กวนแล้วนะคะโอเคอันนี้โซเนียตอนนี้ครับต้องพึ่งคุณแล้วนะวางใจได้เข้ามาไหนครับตอนนี้เราควรทำยังไงดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นอยู่จะมีใครมาจัดการฉันได้ยังไงฮะมันเป็นใครพวกนายดูไหมมันเป็นใครนายครับหรือว่าจะเป็นไอ้สารเลวหวังหงนั่นเนี่ยไอ้สารเลวนั่นมันคิดจะเล่นงานฉันเพราะผู้หญิงคนเดียวจะต้องเอาคืนมันให้ได้ฟังให้ดีนะพรุ่งนี้พาคนไปที่บ้านมันแล้วฆ่ามันซะเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วอีกอย่างนะไปแจ้งคุณฉีจะมีคนจากห้องโปงมาทำการค้าพี่เตรียมตัวกันก่อนครับฮัลโหลหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาหัวหน้าคะอยากพบฉันเหรอคะผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ลึกลับแจ้งมาว่ามีคนก่อความวุ่นวายที่เซเลเชียลคาราโอเกะคุณช่วยส่งคนไปดูหน่อยค่ะทราบแล้วค่ะอย่าค่อยๆนะระวังด้วยนะค่อยๆค่อยๆช่วยกันค่อยๆเดินล่ะยกให้มันดีๆสิระวังนี่หยุดนะในนี้มีอะไรส่งของไม่ได้หรือไงมีคนแจ้งมาว่าขนของผิดกฎหมายนี่คุณเจฟเป็นใครเนี่ยตำรวจตำรวจไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวเฮ้ยตำรวจมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขยับจับรถเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอย่าขยับก็อย่าขยับอย่าไปอย่าไปอย่าไปหมดอย่าไปหมดอย่าขยับอย่าขัดขืนต้องใช่อาหลงฉันสงสัยว่ามีคนทรยศนายลองไปดูนะรีบไปเลยได้เย่เราไม่กลับนะพี่โอ้ยเย่ว้าวว้าวสนุกจังเลยคลิปนี้เย้สวยเรียบเลยฮู้ฮู้
ก่อนนะพอเห็นขวดถูกโยนบนพื้นก็พาพวกเข้าไปลุยเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลมาดึกจังเลยนะมีงานยุ่งๆแม่ครับเด็กแกกล้าแย่งแฟนฉันเหรอเธอเป็นของฉันเพราะฉันมีเงินเจ้านายผมเองอาหลงฝากฉันนะได้ข่าวว่าตำรวจกำลังติดตามนายอยู่เจ้านายผมรู้ไม่ต้องห่วงหรอกรู้ว่าต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรแล้วรีบกลับมาแกหมายความว่าฉันแก่ยังเหรอแก่แล้วจริงๆลองดูเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วครับใส่ถุงมือทำไมอ่ะเอ้าถือมีดด้วยตายแล้วเฮ้ยออกมาแล้วตายเลยไม่ดีกันเหรอไม่ได้แล้วเร็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 วเดี๋ยวเข้าลงมาครับครับครับไปเจ้านายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีอะไรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนึงเข้ามาในไนท์คลับพวกเขาบาดเจ็บและถูกจับไปแล้วครับฉันบอกแล้วไงว่าตำรวจกำลังจับตาดูอยู่อย่าทำอะไรทั้งนั้นน่ะฮะไม่ใช่ความผิดของผมพวกมันเนี่ยเป็นความผิดของแกแล้วจะให้ฉันทำยังไงบอกให้ของแกหลบไปสักพักไปไปสิไปครับครับไปเถอะนั่งให้ดีๆอย่าคิดว่าสูงกว่าเพราะมาจากฮ่องกงคุณรู้ไหมว่าใครก่อเรื่องที่คาราโอเกะนั่นผมไม่รู้คุณมีความแค้นกับใครบ้างไหมนี่ผมก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วถ้าไม่มีคู่แข่งแล้วจะมาทำลายทำไมดังนั้นผมถึงหวังว่าคุณจะสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้เราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแน่นอนไม่ต้องห่วงเราจะรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนได้ขอบคุณผมไปได้หรือยังได้ค่ะแต่เราอาจจะต้องขอให้คุณมาช่วยให้ปากคำเพิ่มเติมคุณต้องช่วยในการสืบสวนได้ไม่มีปัญหาเธอแน่ใจนะหัวหน้าคะตำรวจหญิงฮ่องกงอยู่ที่คาราโอเกะจริงค่ะเธอขัดขวางงานของเราหรือเปล่าตอนนี้เธอไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จะทำหรือไม่ทำฉันก็บอกไม่ได้ค่ะปัญหานี้ผมจัดการเองถ้างั้นคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะโซเนียหัวหน้ารู้เบอร์ฉันได้ไงผมต้องรู้อยู่แล้วรู้ได้ว่าคุณจะทำอะไรผมขอให้คุณพักผ่อนนะเธอบอกคุณละสิตอนนี้คุณก้าวล้ำอำนาจของตัวเองมากเกินไปแล้วนะ
ผมต้องโดนเบื้องบนดุเพราะคุณหัวหน้าฟังฉันนะคะผมไม่ต้องอธิบายแค่ฟังแล้วทำตามที่ผมบอกผมหาข้อแก้ตัวให้คุณแล้วคือรอคลอดที่แคนาดาผมจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วพรุ่งนี้มาเจอผมที่ออฟฟิศจบหรือยังโทรทางไกลมันแพงนะคะยังไม่จบโซเนียผมปกป้องคุณได้แต่เรื่องนี้มันส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของสองทีผมไม่สามารถรับได้ทำไมต้องเสียงดังด้วยลูกฉันตกใจหมดเลยหมอนั่นน่ากลัวจริงๆอ่ะหาคนมาฆ่าพวกเราอย่างเลือดเย็นมันโหดมากทั้งหมดก็เป็นเพราะนายถ้าไม่โผล่ไปให้มันเจอก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกจะทำยังไงดีแต่จะให้ทำไงได้ล่ะก็ไม่ได้ต้องขอเงินคุณหวังมาสักก้อนนึงแล้วก็หนีไปเป็นไงบ้างเนี่ยไหนเจ็บไหมไม่ถามก็พอไม่ต้องแตะพี่ใหญ่ช่วงนี้ตำรวจจับตาดูเราอย่างใกล้ชิดพวกเขาพยายามค้นหาหลักฐานโดยเร็วที่สุดจำเอาไว้นะเราต้องไม่ปล่อยให้พวกตำรวจสันติบาลหาหลักฐานใดๆของเราเจออย่างเด็ดขาดครับหยุดนะเฮ้ยนี่ใจเย็นก่อนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราสงสัยว่าคุณปลอมแปลงบัตรเครดิตและคัดลอกแผ่นดิสเอาตัวไปไปยกเลย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 หยุดนะอย่าขยับหยุดตรวจสอบของสิหัวหน้าพวกเขาลักลอบขนกัญชาครับจับให้หมดเร็วแบกยาออกมาครับไปฟังตรวจสอบเร็วเข้าโอเคยกไปได้ครับหยุดนะหยุดนะหยุดหยุดหยุดฉันได้รับแจ้งว่าคุณลักลอบขนอาวุธจับพวกเขาไปครับเดินเข้าไปยกไปยกไปไปสิไปสิเข้าไปไปเราเพิ่งจะได้รับแฟกจากทางกรมตำรวจฮ่องกงสงสัยว่าเดวิดหูเป็นนักโทษที่ต้องการตัวฟู่หยงหลินพวกเขาต้องการให้ทางเราเข้าไปตรวจดูเขาให้แน่ใจใช่ไหมคะถูกต้องหากเราพบหลักฐานเพียงพอเราจะจับเขาแล้วส่งให้ตำรวจฮ่องกงฉันรู้ต้องทำยังไงคะจำไว้อย่าแหวกย่าให้งูตื่นค่ะต้องเป็นโซเนียที่ก่อปัญหาแน่เก็บเธอซะครับขอบายเจ้านาย
กงเซือกับลู่จื้อถูกตำรวจจับแล้วต้องเป็นหวังหงแน่เลยอ่ะใช่จะทำยังไงพวกแกรู้ใช่ไหมเฮ้ยคุณหวังอาเจนอยู่ที่ไหนที่บ้านผมเขาบาดเจ็บอยู่ผมอยากยืมเงินคุณได้ขอบคุณคุณหวังนายทั้งสองคนต้องระวังตัวให้มากทุกคนตามล่านายอย่าออกไปข้างนอกเด็ดขาดเก็บข้าวของแล้วก็ไปหาที่หลบซะเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนนี่พวกแกอีกแล้วเหรอวันนี้แกต้องตายให้เรามันลากเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโชคดีที่เรารู้ไม่งั้นได้ซวยกว่านี้แน่เราต้องหนีจนตายต้องไปกันเถอะแย่แล้วคนของฟู่ถ้าพวกคุณอยากรอดก็มากับฉันแล้วพวกเราจะเชื่อใจคุณได้ยังไงล่ะงั้นก็แล้วแต่พวกคุณดื่มชาก่อนเถอะนี่คุณผู้หญิงเราไม่รู้จักกันทำไมคุณถึงช่วยเราไว้นี่อาเจนใครเล่าฉันช่วยพวกคุณไม่ขอบคุณไม่ว่าแต่กลับไม่พอใจซะงั้นคุณโซเนียขอโทษด้วยนะครับอาเจนเขาเป็นคนตรงๆไม่งั้นเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอกก็คงอย่างนั้นแหละไม่ต้องพูดก็ทำให้คุณถูกอัดได้มันพูดยากนะครับแต่คราวนี้เราทำให้คุณเกี่ยวข้องด้วยขอโทษด้วยครับจริงสิผมจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงช่วยพวกเราเอาไว้เนี่ยใช่แล้วเราไม่เกี่ยวข้องกันเลยทำไมคุณถึงช่วยพวกเราด้วยล่ะไม่เข้าใจเลยนี่เธอคิดจะทำอะไรโอ้ยฉันก็อยากรู้ฉันรู้จักไอ้สองคนนั้นตอนที่อยู่ฮ่องกงพวกมันรู้ตัวตนของฉัน
ถ้าไม่กำจัดซะเราก็ทำงานที่นี่ไม่ได้เจ้านายไม่ต้องห่วงเราจะฆ่าพวกมันแน่นอนนี่อาเจียนนี่น่าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่เสร็จอีกหรือไงอ่ะฮะเฮ้ยบ่นอยู่ได้ต้องเสร็จธุระก่อนถึงจะออกมาได้เป็นอะไรทำไมต้องทะเลาะกันทุกวันด้วยล่ะมีอะไรจ้องทำไมทำไมคุณตัดผมล่ะคุณนี่ช่างพูดจังเลยหลบไปฉันจะเข้าห้องน้ำไม่เคยได้ยินที่เขาพูดกันเรื่องผู้หญิงตัดผมหรือไงฮะไม่เคยแต่คงไม่ใช่กับนายหรอกเอ้ยฉันมีเรื่องจะคุยกับพวกคุณได้เลยเร็วนะเดี๋ยวรอฉันเสร็จก่อนนะได้เร็วๆนะรู้แล้วทำไมไม่พูดล่ะฉันมีเรื่องอยากให้พวกคุณช่วยมีอะไรว่ามาสิเราสองคนจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่เลยนี่เราไม่รู้ว่าเธอจะให้เราทำอะไรแล้วนายไปสัญญาแล้วมันไม่เหมือนนายเลยนะก็คุณโซเนียช่วยชีวิตพวกเราไว้เราก็ควรตอบแทนเธอสิเฮ้ยนานแล้วนะนายนัดไว้ที่นี่แน่เหรอนัดไว้ที่นี่แล้วอดทนหน่อยสิเฮ้ยแล้วนายนัดเอาไว้กี่โมงทำไมยังไม่มาอีกฉันนัดให้มาเที่ยงโจรมาแล้วมาแล้วพี่ใหญ่เป็นไงบ้างเฮ้ยไปร่วมมือกันอีกนะแน่นอนเราต้องการอาวุธเพิ่มเหมือนกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดวิดคิดจะพาพวกมาเล่นเราใช่ไหมไปได้แต่คุณไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจนี้เราสืบคดีนี้มาหลายปีแล้วตอนนี้เรามีโอกาสจับพวกเขาทั้งหมดแต่ว่าคุณทำลายซะพังแล้วฉันจะรู้ได้ไงฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ฉันควรทำที่นี่ไม่ใช่ฮ่องกงนะนี่คุณกำลังสงสัยความสามารถของเราใช่ไหม
ในทางกลับกันถ้าฉันทำคุณก็ปฏิเสธใช่ไหมถ้าฉันไม่ใจกว้างฉันแจ้งข้อหาก่อกวนคุณได้นะฉันไม่ได้ก่อกวนนะแต่รักษาความสงบฉันเป็นตำรวจฮ่องกงฉันมาที่นี่เพื่อจับเดวิดหูกลับฮ่องกงคุณเป็นตำรวจฮ่องกงที่โง่ที่สุดฉันไม่เคยเห็นใครเหมือนคุณมาก่อนเลยนะคุณจะเอายังไงฉันแจ้งทางโน้นให้พาคุณกลับได้แต่ฉันไม่อยากทำแบบนั้นหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ฉันลำบากฉันไปได้หรือยังนี่เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดฉันมีเรื่องขอร้องมีอะไรเหรอกรุณาปล่อยสองคนนั้นไปด้วยนั่งรอที่นี่เดี๋ยวนะขอบคุณค่ะหัวหน้าคะเป็นไงพบเบาะแสอะไรบ้างโซเนียไม่ได้ไปจากที่นี่จริงๆค่ะเธอขอให้ปล่อยเพื่อนของเธอสองคนด้วยโอ้ได้ลองใช้วิธีนี้ปล่อยพวกเขาไปเสี่ยวหงต้องทำยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงของเดวิดหูใช่ไหมคะ ถูกต้องคราวนี้เราต้องทำให้ได้ค่ะ ขอบคุณจะกังวลไปทำไมเรายังมีเวลาแก้แค้นนะที่นี่เขามีพวกเราเข้าใกล้ไม่ได้เลยฉันไม่มีโอกาสเลยสักนิดไม่มีโอกาสคุณเป็นมะเร็งเหรอถ้าไม่เป็นแล้วทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะผมรู้จักหมอเขาเชี่ยวชาญรักษาหลายโรคเลยแล้วคุณป่วยเป็นโรคโสนหรือเปล่าอย่าไร้สาระนะฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่มีบางอย่างที่ฉันไม่สะดวกจะพูดพูดตามตรงนะคุณเป็นคนดีทีเดียวมีประโยชน์อะไรคนดีก็โดนรังแกคุณจะได้รางวัลที่นี่ลมแรงเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายเอาเออจริงสิผมซื้อโจ๊กมาฝากด้วยคุณกินเลยเดี๋ยวอะไรฉันอยากคุยด้วยอ๋อนั่งสิมีเรื่องอะไรฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉันแล้วก็อยากจะช่วยฉันเลยไม่อยากโกหกแล้วแต่เมื่อฟังแล้วคุณอย่าบอกใครนะได้อยากรู้ความสัมพันธ์ของฉันกับฟู่หยงหลินไหมเขาเป็นคนแบบไหนคุณคงรู้ดีที่จริงสามีฉันเป็น ICAC ฉันเป็นตำรวจฮ่องกงเขาเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติภารกิจฉันขอหัวหน้าให้ฉันทำคดีนี้แต่เขาปฏิเสธกลัวฉันทำพังฉันก็เลยมาที่แผ่นดินใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะเพื่อรวบรวมเบาะแสให้ดีมากที่สุดนะ
ในที่สุดฉันก็เจอเดวิดหูและฟู่หยงหลินฉันจะไม่ปล่อยพวกเขาไปฉันจะต้องแก้แค้นขอโทษนะที่ผมเข้าใจคุณผิดผมขอโทษที่คิดมาตลอดว่าคุณชอบผมแต่ว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าคุณเป็นตำรวจผมไม่โทษคุณหรอกผมจะฆ่าฟู่หยงหลินแก้แค้นให้สามีคุณขอบคุณค่ะเข้ามาหัวหน้าคะเป็นไงเจออะไรบ้างฉันสงสัยว่าเหตุฆ่ากันตายที่คาราโอเกะจะเป็นฝีมือเดวิดหูเมื่อไหร่เราจะจับเขาได้คะเรามีหลักฐานในเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเขาทำถ้าเราจับเขาเลยผมเกรงว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจหมายความว่าเราต้องปล่อยเขาไปเหรอคะอยู่ที่เราต้องตรวจสอบให้รอบคอบถ้าหากเราได้หลักฐานพอเราจะสามารถจับเขาได้ทันทีเลยเราจะไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลนี่ผิดปกติทำไมเธอยังไม่กลับมาล่ะนี่เธอไม่ใช่แฟนนายทำไมต้องเป็นห่วงเธอรู้ทางนะไม่นะฉันต้องไปดูเธอไปเลยฉันขอกินก่อนนะอาเจียนหยุดกินก่อนแกยุ่งมากเกินและรู้เรื่องมากเกินไปฉันก็ต้องฆ่าทั้งคู่เอาตัวพวกมันกลับไปครับหัวหน้าคะโซเนียกับเพื่อนๆถูกเดวิดหูจับตัวไปค่ะรู้ที่อยู่ของเขาใช่ไหมค่ะจากการสอบสวนของอาลีเราพบว่าเดวิดหูอยู่ในวิลล่าค่ะลงมือทันทีรับทราบค่ะขอดูให้ดีเถอะเจ้านายต้องการใช้พวกมันเป็นอาหารฉลามเนี่ยเข้าใจแล้วนี่คราวนี้เราตายแน่ทำไงดีทำไมนายไม่ตายซะก่อนล่ะนายก็ตายแล้วทำไมต้องให้ฉันตายก่อนด้วยเถียงกันเลยนะฉันมีมีดมาทำไมเพิ่งมาพูดก็ไม่มีโอกาสนี่เฮ้ยมามามาใช่แล้วใช่แล้วขวาหน่อยขวาหน่อยไปทางขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาขวาพี่หลงกินข้าวได้แล้วไปเฮ้ย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 เฮ้
ลงดีๆไม่เป็นยังไงเฮ้ยงั้นลงบ้างละหยุดไปแกมันซื่อเกินไปคิดว่าจะหนีรอดเหรอเออแกเจ้านายเหรอเหมือนลูกน้องมากกว่าเฮ้ยบังอาเจียนอาเจียนตื่นสิเป็นไงบ้างลืมตาสินี่ไอ้โง่เอ้ยปืนไม่มีกระสุนดีถ้าพวกแก3คนเอาชนะฉันได้ฉันจะเปิดประตูให้ออกไปมาเลยมาสิเข้ามาสิไอ้พวกขี้ขลาดเข้ามาสิฮะมาเลยมาเลยมิจฉาฮ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 ิจฉาYeah!
ไม่เป็นไรนะวันนี้ฉันจะตายไปพร้อมกับพวกแกเป็นเด็กดีเดี๋ยวได้กินไอศกรีมนะจ๊ะอ่ะกินสิอร่อยไหมค่อยๆกินนะเดี๋ยวจะเลอะเธอเอาเช็ดปากด้วยกินซะเป็นไงอาเจียนคุณโซเนียขอบคุณนะที่ช่วยให้เราอยู่ด้วยกันให้แม่กอดเลยจ้ะมาม่ากอดหนูหน่อยให้เธอกอดหน่อย